สวัสดีค่ะวัชรีชูรักษาผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นหน่วยด้านพัฒนาการท่องเที่ยวให้ไปสู่ความยั่งยืนค่ะโดยสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นนะคะในการบริหารจัดการทรัพยากรท่องเที่ยวของเขาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นวิถีวัฒนธรรมหรือธรรมชาตินะคะที่มีคุณค่านะคะให้เขาเป็นผู้ที่ได้มาจัดการให้เกิดสร้างมูลค่าเพิ่มของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของเขานะคะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้และสัมผัสนะคะให้เกิดความประทับใจความภาคภูมิใจในคุณค่าของที่เขามีของดีของเด่นที่เขามีนะคะวันนี้ก็พาพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะมาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนนะคะที่ชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์นะคะโดยอพท.2นะคะสำนักงานพื้นที่พิเศษ2นะคะซึ่งเป็นสำนักงานที่ดูแลเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ประกอบด้วย5จังหวัดนะคะจังหวัดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะวันนี้เราพามาเยี่ยมชมที่โคราชก่อนนะคะซึ่งเป็นชุมชนท่องเที่ยวบ้านสุขสมบูรณ์ค่ะแค่ชื่อเราก็โอ้โหแบบสุขสมบูรณ์นะคะนั่นหมายถึงเขาอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรนะคะทั้งป่าไม้อยู่ติดอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะก็มีอ่างเก็บน้ำที่สวยงามนะคะอากาศที่บริสุทธิ์โอโซนอันดับ7ของโลกนะคะเขาบอกว่าที่นี่ถ้ามาได้พักผ่อนที่นี่นะคะคนที่เจ็บป่วยร่างกายฟื้นตัวเร็วมากค่ะแล้วชุมชนเองนะคะมีความเข้มแข็งมากนะคะเขามีเกษตรอินทรีย์นะคะปลูกผักสลัดชนิดต่างๆเรียกว่าหลากหลายมากนะคะผักสลัดทุกประเภทเลยค่ะแล้วก็มีกิจกรรมปลูกกาแฟนะคะกาแฟอาราบิก้าค่ะทีนี้ทางอพท.มาทำอะไรนะคะอพท.ก็เห็นศักยภาพกิจกรรมต่างๆนี่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสเรียนรู้นะคะเราก็มาพัฒนาชุมชนนะคะมาให้องค์ความรู้จะจัดการยังไงให้ยั่งยืนจัดการและอนุรักษ์ด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็ได้มาเรียนรู้สัมผัสวิถีที่จริงแท้ของชุมชนนะคะเราก็มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ไปตัดผักนะคะเก็บผักถือหิ้วตะกร้าสารไม้ไผ่นะคะตัดผักแล้วก็มาทำสลัดโลแล้วก็ทานด้วยน้ำสลัดของชุมชนนะคะซึ่งทำทั้งแบบสลัดแล้วก็แบบเขาเรียกว่าสลัดที่มีรสเปรี้ยวๆนะคะน้ำโอ้อร่อยมากค่ะต้องมาชิมค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมที่เราจะไปทำกาแฟกันนะคะนี่เพราะเขาปลูกกาแฟค่ะนักท่องเที่ยวสามารถจะไปเก็บกาแฟลูกเชอร์รี่สีเชอร์รี่อ่อนๆสีเชอร์รี่ที่มาบ่มนะคะมาเก็บกาแฟมาเขาเรียกมาบดนะคะแล้วก็มาดริฟกาแฟด้วยตัวเองเลยนะคะมีอุปกรณ์แบบเดี๋ยวเราจะได้ไปเยี่ยมชมกันนะคะแล้วก็จะได้ฟังเสียงพินนะคะจากชาวบ้านระหว่างเราดื่มกาแฟร้อนๆค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เชื่อมั่นว่าสนุกมากแล้วเราก็จะไปเยี่ยมสวนสมรมกันนะคะวันนี้นะคะวังน้ำเขียว มีทั้งผักมีทั้งสวนนะคะมีทุเรียนนะให้เราชิมนะคะมีสวนผลไม้นะคะมะไฟเหรียญทองลูกใหญ่ๆโอ้ตื่นเต้นมากนะคะเราก็จะได้ไปพบกับลุงพรนะคะเขาก็จะมีวิธีการที่จะทำให้สวนสมรมนี่เขาสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยการไปทำประโยชน์ให้กับชุมชนค่ะนี่เพราะตอนนี้เราอยู่ติดอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะดังนั้นมาเที่ยวแล้วก็ต้องมาสร้างประโยชน์ให้ชุมชนนะคะชุมชนบ้านสุขสมบูรณ์นะคะซึ่งทั้งประธานกลุ่มและกรรมการนะคะที่เรามาพัฒนาให้มีกิจกรรมนะคะก็มียิงหนังสติ๊กลูกไม้ต่างๆนะคะที่เป็นประโยชน์กับทั้งสัตว์ป่าแล้วก็เป็นต้นไม้ให้กับป่าที่นี่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะไปยิงหนังสติ๊กที่ผาเก็บตะวันค่ะ